ภูเขาหินศิลาใหญ่สูงเทียมฟ้ากลิ้งบทพวงสัตว์มาโดยรอบจากทั้งสีทิศแม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉะนั้นบรญยมกรอบงามสัตว์ทั้งหลายคือพวกกษัตริย์พวกรามพวกแพทย์พวกสูตรคนจันทาน และคนเทขยะมูลฝอยไม่เว้นไกลๆไว้เลยมันย่อมย่ำมยี่เสียสิ้นละที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับผลช้างผลมา้าไม่มียุทธภูมิสำหรับผลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับผลราบและไม่อาจจะเอาชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนหรือด้วยทรัพย์ เพราะนั้นและบุุษผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้น ในโลกนี้นั่นเทียวปุณน,นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์ตอนนี้คือรายการธรรมะรับอรุณกบเจ้าพระมหาภัยบุณอภิปุณโนทุกวันนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าด,ดอนหายโศกนี่ละส่งสัญญาณมาทำเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ไมายดูฟังได้ฟัง ทางสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำทุกวันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเวลาที่เราฟังทำให้เกิดการปฏิบัติจะสามารถที่ชาวชนะแก้ปัญหาตรงฝังเราปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเพื่อที่จะแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่ยิ่งใหญ่กองมวลมนุษย์เสียชาติที่เราจะคิดว่าปัญหาที่มันยิ่งใหญ่เนะี่ยคือ เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมบอกว่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนี่สําคัญเรื่องทางสังคมเรื่องทางการเมืองโอ้ปัญหาเยอะแยะเลยโอ้ปัญหาหลายอย่างพวกนักสิ่งแวดล้อมก็จะว่าโอ้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อมนี่สําคัญมากการตัดไม้ทำลายป่าเรื่องสัตว์ป่าเรื่องพืชพันธุ์นี่ก็เห็นความสําคัญเห็นปัญหาในจุดนั้นจึงคิดว่า รงนั้นเป็นปัญหาเป็นความสําคัญอีกฝ่ายหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องสังคมนักสังคมศาสตร์ก็จะศึกษาทางด้านนั้นก็เห็นปัญหาเพราะว่าเล็งเห็นความสําคัญในจุดนั้นว่าเออเรื่องของเด็กสตรีนี่สําคัญนะเรื่องของคนชราสําคัญนะเรื่องปากท้องความเป็นอยู่ขอทานโสเภณีเด็กโอ้สังคมนี่มันเป็นยิ่งที่ดีึง่งสาคัญ ตอมีความเท่าเทียมกันนี่เขาก็เห็นความสําคัญจึงเห็นปัญหาก็พยายามที่จะแก้ปัญหาในด้านต่างๆที่เขาเห็นความสําคัญจึงเห็นปัญหานั้นไปนักสัตววิทยาก็รู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ทั้งหมดจะเป็นแมลงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกดนมสัตว์เลื้อยคลานก็อบอกว่าเวลาที่เจอสัตว์ร้ายนี่โอ้ต้องระวังมันจุดนี้งมูประเภทนี้มีพิษไม่มีพิษ ระวังตรงจุดนั้นนิสัยอุปนิสัยมันเป็นอย่างนี้เราอย่าทำอย่างนั้นจึงก็บอกว่าเธอเข้าป่าแล้วไปเจอฝูงช้างป่าคุณต้องทำตัวเงียบๆมันวิ่งเข้าหาก็ต้องอย่าวิ่งหนีหมีป่าก็เหมือนกันแต่ถ้าเจอสัตว์ประเภทอื่นคุณต้องทำเสียงกุ๊กกะกุ๊กก,กขึ้นมาเพื่อให้มันตกใจกลัวหนีไป พฤติกรรมของสัตว์แต่ละอย่างก็แตกต่างกันเพราะว่าเขาเห็นความสําคัญหวังจึงเห็นปัญหาว่าเออมันจุดตรงไหนยังไงเพื่อดีว่าพอเกิดเรื่องตรงนั้นขึ้นแล้วก็รู้ว่าเราจะเอาตัวรอดกันได้อย่างไรปัญหาที่ถ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจสังคมการเมืองปัญหาสิ่งแวดล้อมเจอสัตว์ร้ายไฟไหม สังคมมีปัญหามากจนเกิดเป็นโจรขบฏขึ้นมีภัยจากโจรมีภัยจากไฟไหม้มีภัยจากสัตว์ร้ายมีภัยจากน้ําท่วมหรือภัยธรรมชาติอย่างใดอย่างหนึ่งโอ้อันตรายอันตรายถ้าเราเจอภัยนั้นๆภัยนั้นๆทุกวางบางทีเราสามารถเอาตัวรอดได้เพราะอะไรก็บางทีมันก็รอดได้นั่นแหละบางคนก็ฟลุกรอดมาจากสัตว์ร้าย น้ำท่วมบางคนก็เยงรอดได้สุวหนาจะตายบางทีก็รอดได้เป็นดินไหวไฟไหม้พวกนี้เป็นภัยที่บางครั้งบางคราวยังเอาตัวรอดได้ผ่านมาได้พวกที่ตายไปก็มีบางจุดบางที่ยังพอช่วยกันได้แต่ภัยที่ว่าเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาตินี่นะ ว่าคนส่วนใหญ่ยังแก้กันไม่ได้เนี่ยคือไปเรื่องความแก่และความตายตั้ฟังพระพุทธเจ้าอธิบายไปว่าเป็นภัยที่แม่ลูกเนี่ยช่วยกันไม่ได้ถ้าลูกจะมาบอกว่าแม่อย่าเพิ่งตายเลยถือลูกจะตายแทนให้ไม่ได้เลยตัฟังไม่ได้แก่ด้วยเหมือนกันพ่อเอพิ่งแก่เลยเดี๋ยวหนูจะแก่แทนให้ไม่ได้นะเจ็บด้วยนะลูกเจ็บจะเป็นจะตายเนี่ย พ่อแม่จะบอกโอ้ลูกแบ่งความเจ็บมาให้พ่อรับเถอะและให้ลูกเจ็บน้อยๆลงหน่อยพ่อจะเจ็บแต่ให้ไม่ได้นะท่าฟังไม่ได้เป็นภัยที่คนรักกันขนาดไหนเนี่ก็ช่วยกันไม่ได้คนนั้นเกิดขึ้นคนนั้นคนนั้นรับเองคนนั้นไอภัยที่เราบอกเป็นภัยทางสังคมภัยธรรมชาติภัยทางเศรษฐกิจภัยจากสัตว์ร,ร้ายบางทีบางครั้ง อย่างงูจะพุ่งเข้าฉกแม่เอาตัวเขาเข้าขวางปุ๊บงูฉกแม่ไม่ฉกลูกลูกรอดแม่ยังช่วยได้นั่นเป็นธรรมดาานฟังเป็นไปกระจอกกูพุ๊งไงนะมันยังพอช่วยกันได้แต่ภัยที่อันตรายยิ่งไปกว่าน,นั้นที่เราพูดถึงในที่นี้คือความแก่และความตายความแก่ความเจ็บความตายสามอย่างนี้ทานฟัง เป็นสิ่งที่เป็นเหตุทำให้มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกถ้าไม่มีความแก่ถ้าไม่มีความเจ็บถ้าไม่มีความตายก็ไม่มีความจำเป็นที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นบนโลกสวรรค์ก็มีไหมมีอยู่แต่มันน้อยเห็นไม่ชัดเจนเจ็บบนสวรรค์ก็มี จนนานๆมันจะเกิดขึ้นตีนแกก็มีแต่ช่วงสั้นๆตายนี่เวลาบนสวรรค์เทวดาเขาตายกันเนี่ยก็สลายเปลอยหายไปเลยไม่มีซากศพทิ้งเอาไว้ไม่ได้มีกลิ่นเหม็นไม่ได้มีซากอะไรคือมันเห็นกันได้น้อยหรือในทางตรงกันข้ามในนรกอย่างเงี้ยโหเจ็บมากทรมานมากวเวลาตายนี่ก็ยังทอดทิ้งซากร่างเอาไว้นอนกันโอ้ห้าเกลียดมาก อันนั้นมันก็เกินไปที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมได้ในโลกมนุษย์นี่จึงเป็นที่ที่ถ้าจะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นจะมาอุบัติขึ้นในโลกนี้เท่านั้นน่ะเพื่ออะไรเพราะเหตุใดก็ตามที่ทําให้มีความแก่มีความเจ็บหรือมีความตายก็นั่นละ่ะจึงทําให้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกเพื่อแก้ปัญหาเรื่อง ความแก่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความเจ็บและแก้ปัญหาเรื่องความตายที่เมื่อมาถึงใครแล้วท่านังคนนั้นจะต้องรับหมดคนเดียวคนอื่นช่วยรับแทนให้ไม่ได้คนที่ไม่ว่าจะมีอำนาจมีความยิ่งใหญ่มีทรัพย์สินมากมายขนาดไหนก็ตามนะท่านฟัง ถ้าความแก่หรือความตายมาถึงแล้วเนี่ยไม่สามารถจะต่อกอนต่อรองทำสัญญายืดออกไปก่อนหรือจะให้ข้ามไปเอาคนอื่นก็แล้วกันผ่านชั้นไปก่อนเอาคนอื่นแทนไปก่อนอย่างเงี้ยต่อรองไม่ได้มัจจุราชธรมวังไม่มีต่อรองมัจจุราชธรรมวังเป็นสิ่งที่มีเสนาหมายถึงลูกน้องของเขาเนี่ยมีมาก ลูกน้องของความตายคืออะไรตังฟังคืออะไรก็ตามที่ทํและส่งให้ลูกพี่มันน่ะนั่นคือลูกน้องมันอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแล้วเราจะตายได้เนี่ยนั่นคือลูกน้องของความตายทั้งสิ้นตุ๊กเงานังสือบิมตังฟังเปิดดูเลยหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองหน้าที่สาม,หน,าสามหน้าสุดท้ายด้วยอาหนังสือบีมหัวสีนี่แหละมันแจ่มดีตายเนี่ยกี่ศพสมัยก่อนที่เขาจะมีกฎหมายน,นะโอ้ยลงรูปกันนี่ อะไรที่มันจะอื้อเชาอ้าหลางชางเนี่ยลงกันเต็มที่เลยเรียกเรตติง้งนล่คือตายตั้งฝั่งคนตายตายกันเนี่ยได้ทุกที่ตายกันเนี่ยได้ทุกเวลาตายกันเนี่ยทุกคนคนที่จะอายุเป็นพันปีเนี่ยไม่มีนั่นฟังร้อยปีนี่ก็หายากเกินร้อยยี่สิบไปนี่ก็ไม่มีมีอายุแต่พอร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบ ก็ตายเหมือนกันคนที่ไม่ตายเนี่ยไม่มีคือมีหมดความตายเนี่ยเป็นของที่พูดก็พูดเป็นเลยเที่ยงแท้แน่นอนแต่ระวังคำพูดเนี้ดเลยนะเอาทำไมบอกของเที่ยงเอาแล้วบอกอะไรแล้วก็ไม่เที่ยงอาไก็ความตายก็เที่ยงสิเอาแล้วเมร้ชาบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงที่นี่พูดเหมือนขัดแย้งกันนะเนี่ยเรา,าทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะทุกฝั่ง เพราะว่าอะไรก็ตามในโลกนี้ตามฝังบุรุจาบอกว่าทำทั้งหลายเป็นอนัตตาอนัตตาเนี่ยหมายถึงความที่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจึงจะเกิดขึ้นได้อนัตตาเนี่ยนะไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันแต่มันเป็นอนัตตาความตายเป็นอนัตตาไหมอาศัยเหตุปัจจัยไหมความเจ็บความแก่อาศัยหหเหตุปัจจัยไหมเหตุปัจจัยของอ่าวความแก่ความตายเอาตรงนี้ก่อน อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความแก่และความตายพระพุทธเจ้าทุกฝั่งคิดไกรกรัวมาตั้งแต่ตอนเป็นปุถิดสัตว์เนี่ยโอ๊ยสัตว์โลกนี่มันทุกข์นี่มันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกมันทุกข์เรื่องความแก่ความตายนี่แหละทำ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 เนี่ยก็ต้องการแกปร้ปัญหาเรื่องความเจ็บความแก่ความตายนี่แหละกินอยู่ดีๆว่าอะไรไม่ต้องการทุกข์ไม่ต้องการให้มันเจ็บแล้วจะแกะ่แล้วจะเจ็บทําไงก็พยายามหานั่นนี่เรื่องราวกรองความเป็นใหญ่ พที่จาให้มาเกิดสุขไม่ต้องมาทุกข์เจ็บใจบ้างเจ็บกายบ้างผลนี้คือความเจ็บนะอะไรที่เราไม่เกิดความเจ็บก็ความแก่ด้วยความตายด้วยความประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจด้วยรวมลงหมดเลยเนี่ยเรายกหัวข้อว่าชรามรณะคือความแก่ความตายเอาเป็นหัวข้อตัวแทนเอาไอย่างนี้ตัวแทนของลูกน้องของมันลูกน้องของมันทั้งหมด การพลาดพาดจากสิ่งที่เป็นสุขการเจอกับสิ่งที่เป็นทุกข์การที่เจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพวกนี้คือเจ็บกายพวกนี้คือเจ็บใจก็เป็นอันเดียวก,กันกับความแก่และความตายอะไรเนาะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทาให้มีความแก่และความตายเกิดขึ้นแต่เป็นนักสังคมศาสตร์เขาพูดเรื่องความไม่พอใจเนี่ยเขาต้องยกปัญหาอะไรที่มันจะเป็นอินิเชทีฟอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น เรื่องปัญหาชปนีอเอตรงนี้เป็นจุดก่อนเป็นประเด็นแต่น,นักสิ่งแวดล้อมก็จะพูดเรื่องอปัญหาโรคร้อนอานี้เป็นประเด็นถ้าเป็นนักการเมืองก็พูดปัญหาเรื่องสิทธิเสรีภาพอันนี้เป็นประเด็นขึ้นมานักสัตววิทยาเขาจะพูดอีกเรื่องหนึ่งนักกฎหมายแพทย์ก็จะยกแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ตัวเองมีความเห็นว่ามันสําคัญสําคัญนี่แหละว่ามันจะเป็นปัญหาในให้เกิดความเจ็บและความแก่คนตายอ่ะมันนั่นเดียวกันนะ โอ,อก็คนมันต้องแก่คนมันก็ต้องตายก็ธรรมดาก็จะแก้ปัญหาหรือว่ามาคิี่กร้ครวนเรื่องเนี้ยไม่ได้คือมันมันไม่ครบรอบในหวังมันได้บางจุดบางประเด็นแต่มันไม่ครบท้วนถีท้วนรอบคอบพระพุทธเจ้าเราํำเป็นโพธิสัตว์มาคร้ครวนไหมอะไรนาะเป็นเหตุของความแก่ความตายคือความทุกข์ทั้งหมดเลยเนี่ยอะไรนาะอ,อะไรนาะอ,อะไรนาะ ใกรครุนอยู่นี่ก็รู้ด้วยปัญญาชัดเจนด้วยความแจมแจ้งใกล้ครุนพิจารณาว่าเพราะมีความเกิดนั่นเองมีความเกิดนี่ล่ละมันจึงมีความแก่ความตายความเจ็บความโศกความร่ำแรรำพันความทุกข์กายคนทุกข์ใจความกับแค้นใจความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากที่เราเกิดมานี่เองเราจึงต้องเจอสิ่งเหล่านี้ภัยแรง ภัยธรรมชาติภัยจากสังคมภัยจากการเมืองภัยจากเศรษฐกิจโอ้ปัญหาต่างๆนี่เกิดมาจากความเกิดนั่นเองมีความเกิดมาแล้วนี่จึงมีความแก่และความตายเหตุปัจจัยเนี่ยมันมาแล้วถ้ามีเหตุแล้วจะไม่ให้ผลเกิดนคุณพูดอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นของเปลีย่ยนแปลงเป็นธรรมดา ความปรารถนาว่าขอสิ่งนี้นั้นอย่าชิบให้เปลี่ยนแปลงไปเลยนั่นเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้ามีความเกิดแล้วความแก่และความตายมันก็เที่ยงแน่นอนเพราะอะไรเหตุปัจจัยของมันมีแล้วถ้าเหตุปัจจัยมีมาแล้วจะไม่ให้ผลเกิดมันไม่ได้นะเหตุปัจจัยมีมาแล้วผลก็ต้องเกิดขึ้นเป็นธรรมดาประเนที่บอกว่า ทุกคนมีความแก่ความตายเป็นเที่ยงแน่นอนที่พูดอย่างนี้เพราะว่าเหตุปัจจัยมันมีมาแล้วคือความเกิดตรงนี้ก็เห็นกันอยู่ทนโทษเลยว่าถ้ามีเหตุมีปัจจัยผลก็ย่อมต้องมีความที่มีเหตุมาจึงเกิดผลแสดงว่าสิ่งที่อาศัยเหตุเกิดนั้นนั่นน่ะไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองแต่ว่าเป็นอน,นัตตา แสดงว่าความแก่และความตายก็เป็นอนัตตานูว่างเพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยคือความเกิดนี่แหละตรงนี้แหละคือช่องดูว่างคือช่องที่พระพุทธเจ้าเห็นว่ามันอาศัยเหตุปัจจัยนี่นะคือการเกิดเอาแล้วถ้าเหตุปัจจัยมันดับไปนี่โอ้ความแก่และความตายก็ต้องดับไปสินี่ตรงนี้แหละคือช่องความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจ ปัญหาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันมีคุณสมบัติของความเป็นอนัตตายู่นในตัวของมันคือมันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองถูกไหมล่ะแต่ว่ามันเป็นอนัตตาความตายเนี่ยนะความแก่นี้ด้วยอาศัยเหตุปัจจัยคือความเกิดฟังให้ดีั้งฟังฟังให้ดีเพราะว่าถ้าแบบเพิ่งมาฟังแค่นี้งงมึนๆเพิ่ง,งตืง่นขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปสับสนว่าโอ้แล้ว เอองั้นจะไม่ต้องแก่ก็ได้ใช่ไหมเนี่ยดีๆเอาใช้ครีมอะไรล่ะหรือเอายาอะไรมาหยอดดีจะได้ไม่ต้องแก่มียาอายุวัฒนะไหมจะได้ไม่ต้องตายยามันยังมีวันหมดอายุเลยท่านผู้ฟังจะกินมันจะไม่หมดอายุได้หรอมันไม่มีเราังพูดถึงเหตุปัจจัยเราังพูดถึงสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าความแก่ความตายก็เป็นอนัตตาอธิบายประเด็นนี้อยู่ ความที่มันเป็นอนัตตาเนี่ยเพราะมันอาศัยการเกิดสิ่งใดที่เป็นอนัตตาแสดงว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยมาจาึงวะมันไม่เที่ยงเพราะถ้าเหตุปัจจัยไม่มีตัวมันก็จะต้องดับไปถ้าการเกิดไม่มีความแก่และความตายจะมีได้อย่างไรก็จะมีไม่ได้อ้าวแสดงว่าความแก่และความตายนี่มันมันดับไปได้นะถูกต้องแล้วตัวผัง การอุบัติมีขึ้นของรพระพุทธเจ้านี่เพื่อที่จะกำจัดระง,งับทำให้สิ้นไปซึ่งความทุกข์ทั้งหลายมีความแก่ความตายเนี่ยเป็นที่สุดเลยมันสุดกันตรงนี้นะคนมันจะทุกข์ขนาดไหนก็ตามเนี่ยคุณถูกเขาทรมานคุณถูกเขาตัดเงินเดือนคุณถูกเขาแช่แข็งคุณถูกเขาย้ายคุณถูกเขาทรมานคุณถูกเขาปู้ยี่ปู้ยยังคุณถูกเขาเบียดเบียนมันสุดกันตรงที่แค่ตายนี่เอง ความตายเนี่เป็นที่สุดของแบบความทุกข์ทั้งหมดนะจบตรงนี้ต่อรมานกันได้ขนาดไหนก็ต่อรมานกันได้แค่นี้จะแกล้งกันขนาดไหนมันจะทุกข์ขนาดไหนเนี่ยก็แค่ตายถ้าไม่างคนมีความเข้าใจว่าจะทําให้ทุกข์จบนี่ก็คือตายตายแล้วมันจะได้จบจบเกินไปแต่ตายแล้วมันจะจบไหมล่ะเอาใหม่นะฟังดีๆทั้งฟังเรามีเวลากันเต็มที่เลยค่อยๆใคร่รวนให้ดีที่สุดของความทุกข์เนี่ย มันสุดกันที่ตายแต่ไม่ได้หมายความว่าความทุกข์นั้นมันจะจบลงตรงนั้นเพราะอะไรดีแล่วอวิชามันถึงฉลาดเพราะมันปิดบังเราไว้ให้เราคิดว่าเออมันก็จบกันแค่นี้ตายาเเาาก็จะจบจบกันไปปัญหาก็จบกันไปหนี่สิ่งก็จบกันไปสุดท้ายก็มีแค่ดีไม่ดีตรงนี้ล่ะจบๆกันละตายกันก็มีแค่สุดจบที่ป่าช้าผีดิบส่งกันก็ส่งกันได้แค่นี้วางนี้นะ อวิชาเนี่ยมันฉลาดนะฟังถ้าบอกว่าตายแล้วยังมีเหตุปัจจัยที่ต้องให้ไปเกิดอยู่เนี่ยก็ยังต้องไปเกิดอีกเกิดอีกก็ต้องมาเป็นอะไรเป็นเหตุของอะไรความแก่และความตายถ้าแก่ตรงนั้นตายตรงนั้นยังมีเหตุที่ต้องไปเกิดอีกคุณก็ไปเกิดอีกไปเกิดอีกก็เป็นเหตุของอะไรความแก่และความตายถ้าความแก่ความตายนั้นยังมี เหตุให้ต้องไปเกิดอีกมังยังต้องไปเกิดอีกอยู่ก็เป็นเหตุของอะไรความแก่และความตายก็วนไปอีกตายแล้วคิดว่าจะจบแต่ไม่จบนะทุกฝังที่บอกว่ามีความตายเป็นที่สุดจบมันจบเฉพาะเท่าที่เราเห็นเห็นกันเฉยๆมันไม่แน่มันไม่แน่ตรงนี้แหละจึงบอกว่าความตายก็ไม่แน่ความแก่ก็ไม่แน่ไม่แน่ทำไมอ่ะ เพราะมันอาศัยเหตุปัจจัยคือการเกิดถ้าการเกิดยังมีอยู่ความแก่ความตายก็ต้องมีทุกวันนี้เราเองเกิดมาแล้วไงเกิดมาแล้วจะให้ไม่ตายเนี่ยมันไม่ได้เพราะมันเหตุปัจจัยมันมีมาแล้วถึงบอกว่าความตายนี่ยมันแน่นอนแหละสำหรับคนที่มีเหตุของความตายนั่นคือการเกิดแน่นอนเลยและสำหรับคนที่ถ้าไม่ทำเหตุปัจจัยให้เกิดอีก ก็แน่นอนเลยว่าผลมันจะเกิดอีกไม่ได้ผลมันก็จะต้องไม่มีอันนี้แน่นอนเลยเอามีทั้งที่แน่นอนแบบมีปัญหาคือความแก่ความตายมีทั้งที่แน่นอนแบบไม่มีคือไม่มีความแก่ไม่มีความตายไอ Del ้ที่ไม่ตายนี่คืออมตะนะมาตานะาตานี่คือตายใช่ไหมอมตะนี่คือไม่ตายเอาจะมีความไม่ตายก็แน่นอนได้จะมีความตายก็แน่นอนได้แน่นอนได้ อยู่ที่เหตุไงไอ้ความที่มันต้องอาศัยเหตุนะ่มันจึงเรียกว่าเป็นอน,นัตตาเพราะมันไม่ได้เป็นตัวของมันเองมันไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันเองเราใช้ศัพท์นี้จึงเรียกว่าเป็นอน,นัตตาเหตุปัจจัยของความแก่และความตายนั้นคือการเกิดถ้าการเกิดยังมีอยู่ความตายนั้นไม่จบก็ต้องมีอยู่ต่อไปเรื่อยๆถ้าเหตุปัจจัยของความเกิดไม่มีอยู่ ความตายนั้นก็จบคือเรียกว่าไม่ตายเป็นอมตะอมตะคือความไม่ตายก็จึงปรากฏมีขึ้นเพราะเหตุปัจจัยคือความเกิดที่มันดับไปหายไปนี่นะจึงเรียกว่าเป็นอนัตตานี่นะจึงเรียกว่าเป็นความไม่เที่ยงประจนนั้นเวลาที่เราได้ยินใครก็ตามพูดถึงว่าโอ้ความแก่ความตายนี่เที่ยงแท้แน่นอนเลยนั่นหมายถึงในบริบทที่ว่าคุณสร้างเหตุมาแล้ว ถ้ามีคนบอกว่าความแก่และความตายเนี่ยไม่เที่ยงเลยแล้วก็หมายถึงในบริบทที่ว่าเขามีเหตุมีปัจจัยที่มันเกิดขึ้นได้มันดับขึ้นได้ให้เราเข้าใจตรงกันตามนี้พอเรามีความเข้าใจเรื่องความแก่และความตายว่าเป็นที่สุดจบของทุกทุกในโลกนี้ไม่ว่าจะหนักขนาดไหนเนี่ยก็ตายนี่แหละเป็นที่สุดนี่แหละนะจะไม่เกินไปกว่านี้ได้ถ้าเราแก้ปัญหาตรงที่หัวของมันได้เลยเนี่ย หางหางต่อต่อไปต่อต่อไปที่มันมากันเนี่ยก็แก้ได้เหมือนกันทุ่ฟังแก้ได้เหมือนกันเพราะว่ามันสุดมันใหญ่มันจบกันที่นี่อย่างถ้าคุณจะหาแหล่งน้ําที่มันใหญ่ที่สุดเนี่ยไปเอาที่นู่นที่ปลายที่ใหญ่สุดของมันคือมหาสมุทรเป็นจุดที่มีน้ําอยู่มากที่สุดจะแก้ปัญหาเรื่องในทางของมนุษย์กายวาจาามันก็แก้มาจากเรื่องใจนี่แหละใจนี่มันเป็นใหญ่กว่า จะแก้ปัญหาเรื่องอะไรก็าตามเนี่ยถ้าคุณสามารถที่จะ address แ,แก้ปัญหาเรื่องความตายได้นะอย่างอื่นนี่ก็แก้ตามได้หมดทำยังไงทุกวางทำยังไงทํายังไงเราถึงจะข้ามพ้นล่วงเจ้าความตายที่บอกว่าอาวิชามันฉลาดมันไม่ได้เข้าใจผีคิดว่าตายแล้วก็จบแต่ความตายเนี่ยมันปิดบังเอาไว้ปิดบังเอาไว้ไม่ให้เห็น การเกิดถ้าการตายนั้นยังมีเหตุปัจจัยที่จะต้องทำให้เกิดต่อไปอีกความเกิดนั้นก็ยังจะต้องมีต่อไปอีกอะไรเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ต้องเกิดอีกท่านังนั่นคือตัณหานั่นคืออวิชชาตัณหาเป็นรเรื่องผูกเอาไว้ให้เราคล้องอยู่ให้เรายึดอยู่ให้เราติดอยู่เพราอติดอยู่คล้องอยู่ จิตมันก็ไปเกิดอีกนั่นเงพอเกิดอีกด้วยอวิชชาปิดบังเอาไว้คิดว่าตรงนี้มันจบแต่ตัณหามันเกี่ยวกันเอาไว้ยืดกันออกไปมันจะไปเกิดอีกความตายอะไรก็ตามนะที่เป็นความตายที่ปรารบเรื่องของตัณหาเนี่ยความตายนั้นจึงไม่ประเสริฐพอตายแล้วมันไม่จบตายแล้วนยังต้องมีต่อไปอีกจึงบางคนตายบูชาความรัก โอ้โหฉันรักคนนี้ที่สุดเลยฉันขอปลีชีพตายความตายนั้นจะไปประเสริฐได้ไงเพราะว่าคุณยังคล้องกันอยู่คุณยังมีความกำนัดยินดีนั่นคือตายด้วยอำนาจของตัณหานะแต่ความตายอะไรนะระวัง,งนี่พูดตรงว่าถ้าเพราะว่าทําให้ตัณหาเนี่ยมันลดลงไปลดลงไปถึงคุณตายด้วยอาการปรารบความถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งความถูกต้องในเรื่องอะไรแต่ เราบอกว่าฉันมีสิทธิในความรักโอยนั่นก็ยังปรารบเรื่องของการมใช่ไหมอะไรก็ตามที่ไม่ได้ปรารบเรื่องของการมพยาบาทเบียดเบียนไม่ได้ปรารบเรื่องที่ให้เกิดตันหาเพิ่มพูนขึ้นแต่ปรารบเรื่องที่ให้มีการละตันหาการให้ทานการเสียสละเอาเช่นถ้าเราจะตายสละเนื้อให้เสือตัวนี้กินเพื่อให้มันได้มีชีวิตอยู่เลี้ยงดูลูกของมันได้อะ สละชีวิตให้แม่เสือกินเพื่อที่มันจะได้มีนมให้ลูกมันดืม่มโอ้ความตายนี้ประเสริฐนะทำไมถึงว่างั้นเพราะว่าปรารบเรื่องของการให้ทานอย่างนี้เป็นต้นแล้วความรักเสือเนี่ยมันเหมือนกับผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายเหรอก็ไม่ได้ปรารบเรื่องกลาลไงท่านฟังอันนี้เป็นความเมตตาเป็นความกรุณาที่แตกต่างกันจากกามเพราะนั้นความตายที่เราเห็นแบบผิวเผินเนี่ย เออตายละมันเป็นที่สุดของความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้แล้วละ่ะบางคนคิดจะว่าตรงนี้เรื่องใหญ่ตรงนั้นเรื่องใหญ่คิดว่าจะแก้ปัญหาตรงนั้นตรงนี้นั่เพราะมุมมองเขาถูกจํากัดถูกล็อกไว้อยู่แค่ตรงที่เขามองเห็นแต่คนที่มีความฉลาดมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลก็จะเห็นปัญหาที่ต่อไปและต่อไปว่ามันจะมาสุดจบกันตรงที่ตายนี่แหละเอ้เราจะเอาตรงนี้แก้ปัญหาตรงนี้อย่างไร อกนาอนนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรคิดย้อนไปโอ้เกิดขึ้นจากความเกิดที่มีความเกิดแล้วนี่ความตายนี่มันแน่นอนไหนคิดย้อนออกมาดูอีกทีสิถ้ามันยังมีเหตุปัจจัยแสดงว่มันต้องปอเ,อเป็นอนัตตาเอ๊ะเป็นอนัตตามันก็ไม่เที่ยงสิมันต้องมีช่องให้หลุดลอดออกไปแน่นอนเอ้จะหลุดออกไปช่องไหนสลดไปได้รู้ไหนที่จะทําให้เหตุปัจจัยเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ท่านยังคิดไรขรุนดบ้ัง ขี้ใครกลวนนีไล่อยู่แถวตำบลขยาริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราคี้ใครกลี้จะตายไหนลองทำให้มันจนจะตายดูสิมันจะยังไงดีเอาชีวิตเข้าแลกแล้วนะอีกนิดเดียวจะตายแล้วตะบูกระพูดคือแบบเฉียดเลยละ่ะโอ้ยรถจะชนเราเนี่ยห่างไปแค่องคุลีเดียวเนี่ยโอย้จะโดนนี่ตายแน่นอนเลยเฉียดตายแล้ว แต่ว,วิธีการนั้นไม่ใช่ไงจะทำยังไงถึงจะแก้ปัญหาเอามาใกล้โครนดูอีกดีที่พูด่อสครูคือการทำทุกขก,กิริยาเอาชีวิตเข้าแรกดูเดิมพันดูด้วยความเจ็บด้วยความปวดคิดว่าเจ็บปวดแล้วเออจะทาให้มีการพ้นทุกข์มีความเป็นอมาตะกรรมที่จะต้องเกิดขึ้นมาชดใช้กันให้หมดกันในปัจจุบันนี้เป็นความเชื่องมง,งายทตา,ามจนกระทั่งเกือบจะตายแล้วเอาชีวิตเขาแรงนี่โง่ไม่ได้ ไม่ใช่ทางก่อนหน้านี้หลายชาติก็คงจะทําจนตายแล้วด้วยล่ะพระพระเจ้าเล่าให้ฟังตอนที่รพรนะวินโพธิสัตว์เนี่ยแหละนะบางทีทําความเพียรในทางที่ผิดทําจนตายแล้วอยู่หลายร้อยชาติเี้ยก็ไม่ใช่สละเอาตายเขาแลกแต่ก็ไม่บรรลุไงปุราบรมีไม่เต็มจนมาเต็มในชาติที่เป็นเจ้าชายสินธะเต็มตอนไหนทำทั้งหลายทั้งปวงระหว่างมีปัญญาเป็นยอด มันจะโปะไว้ข้างบนใครจะมาตอ่อใครจะมาตอ่ออะไรที่จะมาต่อไปได้เนี่ยนะต้องเป็นปัญญาเท่านั้นโอเคไหมสมมติว่าคุณจะเอาอะไรมาตอ่อศีลเอาสมาธิเนี่ยมาตอ่อศีลถ้าเอาศีลก็ตอ่อศีลได้สมาธิก็ต่อจากศีลได้อะไรที่จะมาต่อสมาธิได้ก็สมาธิคันนั้นคันนี้ขันน้นก็ต่อจากสมาธิได้หรือที่จะต่อขึ้นมปก็ต้องปัญญาอะไรที่จะมาต่อจากปัญญาไปมีไหมไม่มีแล้ว ก็มีแต่ปัญญาเนั่นที่จะต่อตัวของมันเองได้ต่อไปเพิ่มออกไปเพิ่มออกไปจึงมีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาให้เต็มเต็มจึงเห็นมาโอ้มันเป็นอยงนี้นี่นะช่องมันอยู่ตรงที่เอาวิชานี่แหละมันฉลาดมันบังก็ไว้ให้เห็นว่าตรงนี้คือจบแต่จริงๆมันไม่จบปัญหามันยืดต่อไปปัญหายืดต่อไป อวิชาบาังเอาไว้ดูเหมือนจบแต่มันไม่จบมันก็ไปต่ออีกซ้มอีกเหมือนเดิมอีกการนับนี้จึงไม่มีที่สุดจบเลยไปเรื่อยๆเลยไปเรื่อยๆเลยเราทำไงจนีนี้จะทำไงให้เจ้าอาวิชานี่มันไม่ทำงานจะทำไงให้การปิดบังตรงเนี้ยมันเปิดเผยออกมาจะทำไงให้ที่จะกำจัดเหตุของความแก่และความตายเนี่ยไปได้ อก็ <kin> <ir> ถ้าตันหาเกี่ยวไว้อาวิชาบาังไว้ก็ต้องกําจัดเจ้าตันหากําจัดเจ้าอวิชาสิคิดได้ตรงนี้นะเพราะมันบังไว้เนี่ยนะมันเกี่ยวไว้นี่นะก็คิดว่าต้องกําจัดมันออกต้องกําจัดเจ้าตันหาต้องกําจัดเจ้าอาวิชาออกวิธีการที่คิดว่ามันจะได้เวิร์กเนี่ยนะไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจสังคมไม่ใช่แก้ปัญหาเรื่องสียงแวดล้อมจัดการงบประมาณ มีสมัยหนึ่งระหว่างที่พร,ระเจ้าเปอร์เซน์ที่โคศนสมัยนั้นเนี่ยได้ครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปเขายกยความเป็นใหญ่ให้กับพระเจ้าเปอร์เซน์ที่โคศนนี่เลยความเป็นใหญ่ที่เขายกให้ในเนี่ยเขาก็ยกตําแหน่งที่เรียกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิให้คำว่าพระเจ้าจักรพรรดินี่คือหมายถึงเป็นพระราชาของพระราชาอีกต่อนหนึ่งไม่ว่าพระราชาแว่นแควนนั้นพระราชาแหวนแควนโน้นก็จะมายกพระราชาคนเนี้ย ให้เป็นใหญ่กว่าพระราชาทั้งหลายยกขึ้นเป็นตำแหน่งอะไรก็จะดูว่าตำแหน่งพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งในสมัยนั้นพระเจ้าประสเสนที่โกศลได้ครองตำแหน่งนี้แต่ด้วยวิธีทางการทูตตำฝังด้วยวิธีทางการผูกสัมพันธไมตรีโดยวิธีการต่อรองโดยวิธีทางการทหารก็โดยหลายวิธีละ่ะจึงครองความเป็นใหญ่ตรงนี้ได้คุณก็เกรงใจอายุจะแปดสิบแล้วเนี่ยสมัยนั้น พระเจ้าเป็นเนโคศนได้ครองความเป็นใหญ่แต่ความเป็นใหญ่ในความที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดินั้นะต้องฟังจะต้องประกอบด้วยแก้วเจ็ดประการคือช้างแก้วม้าแก้วจักรแก้วบัณีแก้วนางแก้วขระเบดีแก้วปรินายกแก้วทั้งหมดเจ็ดอย่างเป็นเครื่องหมายของความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเช่นว่าคุณจะ,ะปราบดาพิเศษขึ้นมาเป็น พระราชาชองใดองหนึ่งอย่างเงี้ยนะกูต้องมีเครื่องก็เรียกว่าเครื่องราชาก,กุกตพันธ์แต่เป็นเครื่องประกอบประดับยศของความเป็นพระราชาอย่างเงี้ยไอ้เครื่องยศต่างๆเหล่านั้นนี่ว่าเป็นสิ่งของเป็นอะไรต่างต่างเนี่ยเพื่อที่จะมาประกอบพิธีในความที่อภิเศกขึ้นเป็นพระราชาใช่ไหมแต่นี้ของพระเจ้าชกรวัตเนี่ยไม่ได้เป็นเครื่องมือแบบนั้นนั่นกฟังแต่เป็นบุญญาธิการที่ทําให้มีจักแก้วเกิดขึ้นที่ทำให มีช้างแก้วมาแก้วมีแก้วเจประการเนี่ยเกิดขึ้นนะคือรองเปรียบเทียบดูอย่างสมมติว่าเป็นกษัตริย์อย่างเงี้ยคุณยังสามารถมอบมรดกคือเครื่องราชากุภัณฑ์นี้ให้กับลูกชายที่เป็นลูกชายองค์โตแล้วก็ยกความเป็นกษัตริย์ให้อย่างเงี้ยนะอันนี้ยังทํากันได้เพราะว่าคุณสามารถมอบเครื่องราชกุกัณั์นั้นให้กับกษัตริย์องค์ต่อตไปได้แล้วก็ สารพนาขึ้นเป็นกษัตริย์ต่อเนี้ยสมบัตินี้ยังมอบให้กันได้ใช่ไหมชื่อเสียงยศตำแหน่งพวกนี้เป็นเรื่องทางการที่ยังพอมอบให้กันได้แต่ว่าที่สุดของ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 การของการเลยเนี่ยคือความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยที่ว่ามีแก้วเจประการเนี่ยยังมอบแก้วเจประการนียต่อให้ลูกที่รักเนี่ยยังไม่ได้เลยนะทุกท่าแก้วเจประการเนี่ยไม่ได้เป็นของที่จะมอบต่อให้ใครได้ เกิดขึ้นจากบุญญาธิการของบุคคลนั้นที่จะมีความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเองถึงจะมีขึ้นได้เทาวันไนที่จัะแก้วเคลื่อนจากฐานเอาความเป็นพระเจ้าจักรพรรดินี้ก็ต้องหมดแล้วนะเอาแล้วลูกหลานต่อไปจะสามารถที่จะรักษาไว้ได้ไหม,มเมอาให้กันไม่ได้ยู่ดูว่าอะไรตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่พระเจ้าเปรตได้โคศนมทุนถามพระพุทธเจ้าว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิขนาดน,นี้แล้วกิจอื่นที่ต้องทําเนี่ย ยังต้องมีอีกไหมรากิจที่ต้องทําด้วยการปกครองด้วยทางการทหารนี่มันจบแล้วนะนี่ฉันมันใหญ่ที่สุดแล้วแม้แต่ว่าใหญ่ก็ตามที่เขายกย่องพูดจาให้มันสวยเฉยแต่ว่าโดยสเปคิฟิเคชันตามความหมายจริงๆแล้วมันยังไม่ได้นะต้องมีแก้จิตประการแต่ตัวเองก็ยังไม่มีละ,ะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิก็ได้เพราะเขายกย่องเอาเอาเป็นก็เป็น พระพุทธเจ้าจึงยกตัวอย่างอุปมาอุปไมยสมมุติขึ้นต้องฝังว่าถ้ามีข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรพระเจ้าปเสนโกศนนีโโน่แหละที่อยู่ตามหัวเมืองในทั้งสี่ทิศเข้ามารายงานว่าโอ้ยในขณะนี้เกิดเ,เรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วมีภูเขาหินทั้งแท่งเป็นภูเขาหินศิลาหินศิลาเนี่ยหมายถึงหินทั้งแท่ง ไม่มีต้นไม้อะไรคือมันเป็นหินทั้งแท่งเลยกําลังเคลื่อนพุ่งมาจากทั้งสีทิศเลยทั้งสีทิศเลยโอ้ยทําไงทําไงทําไงทั้งเหนือก็มีทั้งใต้ก็มีตัวเราต,ต,ตอนตกนี่เราจะหนีไปทางเฉียงมันก็ไม่ได้เนี่ยมันมาชนกันมันบี้บททุกอย่างมาเลยงานเข้าแล้วสถานการณ์แบบนี้เขามารายงานให้พระาปราเปริฐนิโกสนทราบนี่คือสมนะสมุตินะสมมุติโวยถ้าขนาดนั้นเนี่ย จะส่งกองทหารไปสู้ไปช่วยชาวบ้านไปช่วยหมู่บ้านนั้นไปช่วยจุดนี้ทหารก็โดนบีบเหมือนกันดุงฟังมันภูเขาหินด้วยนั่นน่ะมันไม่ใช่รถเข็นขายของถึงจุดนั้นเนี่ยจะทําอะไรได้ลุงฟังจะไปต่อรองกับภูเขาหินเหรอเฮ้ยอย่าพึ่งเข้ามาเดี๋ยวขอเวลาสิบนาทีฉัจะเคลื่อนทับไปทางนี้หนีก่อนจะไปต่อรองกับภูเขาหินเหรอไม่ได้ไม่รู้ฟังตรงไหน ไปคุยกับใครก็เป็นธรรมชาติของมันไปมาเป็นอย่างนี้ถึงจุดน,นั้นจะทําอะไรได้จะทําอะไรได้ที่ถ้าผมว่าเรามีเราก็ย,ยังจะเป็นภาสุกได้จะทําอะไรได้ที่ถ้าผมว่าเราไม่มีเราจะเป็นทุกข์ใจกังวลใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจมีปัญหาในทางใจแน่นอนเลยนะถ้าไม่มีนี่สิ่งที่ถ้าไม่มีแล้วจะทําให้ทุกข์ใจนั้นคือธรรมะสิ่งที่ถ้ามีแล้วจะทําให สบายใจแม้จะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นได้นั่นก็คือธรรมะจึงต้องมีการประพฤติธ,ธรรมประพฤติสม่ำเส,สมอสร้างกุศลบำเพ็ญบุญณนะจุดนั้นนี่เป็นอย่างนั้นนี่เป็นอุปมาไม่สมมุติขึ้นเพื่อให้เห็นถึงปัญหาที่มันยิ่งใหญ่กว่านั้นนะบอกพระเจ้าเปอร์เซนทีโกศลว่าปัญหานั้นคือความแก่และความตายกำลังมาอยู่คืบคลานมาอยู่เห็นไหม คุณคิดว่าเป็นปัญหาการเมืองหรอคิดว่าเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเหรอสังคมเหรอเศรษฐกิจเหรอถ้าแก้หมดแล้วก็ยังเหลือไอ้นี่อยู่จะแก้ยังไรรงทีนี้โอ้ยมันจะแก้ยังไงละ่ะตรงนี้คือคนเขาคิดกันไม่ได้นะยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะแก้ยังไงแค่จะคิดว่านี้เป็นปัญหาหรือว่าจะเล็งเห็นปัญหาในข้อนี้เนี่ยก็เล็งเห็นไม่ได้แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าเล็งเห็นได้แล้วเราจะคิดหาทางแก้ได้หรือไม่ ก็ยังไม่ต้องพูดถึงเลยที่่อนพระทั้งแก้มันไม่มีในปัญญาที่เขาจะคิดได้ทำยังไงทีนี้ปัญหาเรื่องความแก่ความตายที่เราไม่ได้เล็งเห็นทำมาไนี่พระเจ้าจึงตอบมาว่าต้องประพฤติทธรรมต้องสร้างกุศลต้องบำเพ็ญบุญความแก่ความตายเป็นสิ่งที่เราไม่ได้จะเอาชนะด้วยการรบด้วยการจากกัดการงบประมาณ โดยการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างได้อย่างหนึ่งพระพุทธเจ้านั่งคิดอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญจรานี่ไม่ใช่ริมฝั่งสะสุมากตานะคนที่เขาไปคิดอยู่นั่งริมฝั่งสะสุมากตานี่เขาคิดเรื่องโลกแต่พระพุทธัตรีนั่งคิดอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญจรานี่คิดเรื่องที่จะพ้นจากตรงนี้เรื่องที่จะพ้นจากโลกทํำยังไงทํำยังไง ถึงจะแก้ปัญหาเรื่องเจ้าความแก่ความตายในยช่องมันอยู่ตรงไหนช่องมันอยู่ตรงไหนเห็นตัวเหตุของมันคือตัณหาเห็นเรื่องปกปิดของมันคืออวิชชาแต่ทำงไงทำยังไงพระิชาลณตัณหาเปิดํำจัดลอกเจ้าอาวิชชาออกมันไม่ได้อยู่ในกายด้วยไม่ได้อยู่ข้างนอกด้วยเออถ้ามันอยู่ข้างนอกเราเอาเหรียญไปขูดต้นไม้ประเภทนี้ หรือทำพระเครื่องแบบนี้มาใส่แล้วมันจะรอดกันได้เนี่ยอ่ยมันก็คงจะดีแต่ว่าตัณหาอาวิชชามันไม่ได้อยู่ข้างนอกนี่นะเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงก็ต้องทำเจ้าวิชาคือความรู้เนี่ยให้เกิดขึ้นสิจะดับความเมื่อได้ก็ต้องมีแสงสว่างจะดับความเศร้ามองได้ก็ต้องใช้ความแจ่มใสจะละอวิชชาได้ก็ต้องทำวิจัยเกิดขึ้นจะทำวิจัยเกิดขึ้นต้องทำยังไง ต้องปฏิบัติตามโพชฌงเจตต้องมีโพชฌงเจตจึงจะมีวิชาจึงจะมีวิมุติเกิดขึ้นได้เราจะทำโพชฌงเจตให้เกิดขึ้นได้ยังไงต้องมีสติปัฏฐานทั้งสี่สติปัฏฐานทั้งสี่คืออะไรบ้างการเห็นกายเวทนาจิตและธรรมจะทำสติปัฏฐานสี่ให้เกิดขึ้นได้ยังไงก็จะเริญอนุนสติสิบการจเจริญอนุนสติสิบนั้นเป็นหนึ่งในอะไรก็เป็นหนึ่งในอริยามรรคมีอม่องแปดมรรคแปดตั้งหวัง จึงเป็นยาที่จะสํารอกกาจัดขูดเจ้าตันาออกจึงเป็นสิ่งที่ทําให้แสงสว่างคือวิชาเกิดขึ้นทำให้เจ้าวิชานั้นมันดับไปได้แต่คือชื่อหมดทราพวกนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้านี่มาบัญญัติแต่งตั้งจําแนกแจกแจงออกให้เห็นบันทึกเป็นหัวข้อไว้ให้เราเรียกจำท่องทําความเข้าใจกันได้เป็นจุดเป็นจุดเป็นประเด็นไปเพราะว่าเป็นจุดเป็นจุดเป็นประเด็นไป แต่ตอนที่พระองค์ทำมาเนี่ยต้อฟังคือตั้งสติเอาไว้อย่างเดียวมีสติระลึกได้เนี่ยเป็นตัวแรกตัวเดียวมีสติระลึกได้อยู่ในอะไรอยู่ในกุศลธรรมอยู่ในธรรมะสร้างกุศลไว้ให้มากเลยบำเบนบุญเอาไว้ที่เกิดขึ้นจากไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาถามอยู่อย่างสม่ำเสมอสม่ำเสมอนี่ก็คือ ทำให้มากเจริญให้มากถ้ามันจนเป็นบริกรรมทามําจําจนเป็นบริกรรมสม่ําเสมอให้มากเจริญแล้วมีสติระลึกถึงอยู่ตลอดนี่ภายหลังตรัสรู้แล้วปัญญาเกิดขึ้นมากมายจึงรู้ว่าโอ Team. ้หนทางที่เราตรัสรู้มานี่มันไม่ได้มีอื่นนอกจากที่อยู่ในมรรคแปไม่มีอื่นนอกจากที่อยู่ในโพโชฌงเจ็ดไม่มีอื่นนอกจากที่อยู่ในสติปัฏฐานสีไม่มีอื่นนอกจากที่อยู่ในภละห้าไม่มีอื่นนอกจากที่ ได้มาประกาศให้เราฟังทุกวันท,กวน,น,นทุกวันนี่แหะจนถึงทุกวันนี้มีแค่นี้ไม่ได้มีนอกเหนือไปกว่านี้ไอ้ที่นอกไปวันนั้นคือผิดไม่ได้ทําอย่างมาถูกต้องก็ลองผิดลองถูกไงจนรู้ว่าเออที่ทำางนี้ไม่ใช่ทําอย่างนั้นใช่ได้อ,อ่ะทํามาตามทางนี้มาจนบรรลุได้เนี่ยกำจัดเหตุปัจจัยของความแก่ความตายนะั่นคือการเกิดได้ ด้วยการที่ไม่ให้มีความคล่องอยู่ใน,นกิตัณหาด้วยความที่ไม่ให้มีความมืดอยู่ใน,นเกิดวิชาทำความสิ้นตัณหาทำวิชาให้เกิดไกรคลวนดูว่าที่ทำวิชาให้เกิดทำความสิ้นตัณหาให้เกิดได้เพราะใส่มักแปะริมักมีองแปะคือการปฏิบัติทั้งทางกายด้วยทงางวาจาด้วยทางใจด้วยในทุกที่ในทุกสถานทำอย่างมากๆนี่แหละ จะเป็นหนทางที่จะทําให้ถ้าเราตายอยู่ด้วยการรักษามักแ8ดได้ความดีอันใดหนึ่งได้ความตายนั้นเป็นกุศลธรรมตั้งัังความตายนั้นเป็นอันดีความตายนั้นไม่เสียเปล่าความตายไม่เว้นให้แก่ใครๆนั่นทุกฝั่งมันย่ำยีหมดทุกคนแม้พระพุทธเจ้าเองในชาตินั้นที่เกิดมาแล้วร่างกายนั้นก็ยังต้องมีความตาย เป็นที่สุดไปแต่ความตายด้วยความที่ท่านมีสติอยู่มีมรรคแปดอยู่ไม่ได้จะมีการเกิดขึ้นใหม่อีกต่อไปชาตินั้นก็เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ที่จะเกิดอีกไม่มีมีความไม่ตายเป็นนมตะจ่มแจ้งขึ้นคนเราที่มันเถียงกันคอเป็นเอ็นมีปัญหาต่างๆยังมีความมัวเมาในกาม ที่มีความมัวเมาในชีวิตนี่เพราะว่าเขาไม่ได้เล็งเห็นปัญหาตรงนี้มองข้ามไปคือไม่ใช่มองข้ามมองไม่ถึงมองแค่จออยู่เฉพาะหน้าแต่ที่เฉพาะหน้ากว่านั้นอีกก็เลับมองไม่เห็นเรามีความใคร่ครกรนในเรื่องของบรณะสัญญาบราณะสติอยู่เป็นประจำในระหว่างความมัวเมาในชีวิตนี่จะหายไปหมดสิน้น เราจะต้องไปทำอันนั้นทำอันนี้เพลิดเพลินไปในชีวิตมันจะหายไปเปรนเปไวไเหมือนกับขนไก่หรือว่าเส้นเอ็นที่เขาใส่ลงไปในไฟเนี่ยนะมันจะงอกลับมันจะหดมันจะงอไม่เหยียดออกแต่้าจิตของเรายังน้อมไปในทางที่เป็นการความดื่มดำความมัวเมาในธรรมของคนคู่ก็ตามในชีวิตก็ตามเนี่ยเออก็ไปก่อนเดี๋ยวทำอันนี้ก่อน อันนี้แสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติในเรื่องของบรณนาสติบรณนาสัญญาให้มากเลยถ้าไม่มีนี่อันตรายนะทุกวังเพราะว่าถึงจุดนั้นเวลานั้นนี่ที่ว่าจะมีความตายมันเป็นที่สุดของปัญหาที่เราจะเจอเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ยังผาสุขอยู่ได้ไหมวันนี้ใช้ฟังพระสูตรทุกฝังเรื่องราวที่พระพุทธเจ้า,าตรัสไว้กับพระเจ้าประสินที่โกศล แล้วก็พระสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความตายนี่แหละเราจะเอาชนะความตายเราจะแก้ปัญหาเรื่องความตายนี้ด้วยการประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอสร้างกุศลบำเพ็ญบุญกันได้อย่างไรเมื่อฟังพระสูตรจบแล้วก็ลารายการกันไปเลยทั้งวงังข้าพเจ้าพระมหาไบบุญอภีปุนโญจากวัดป่าดอนไฮโกอุปมาว่าด้วยภูเขาหิน ปะพาโตปะมะสูตรมีในสมัยหนึ่งพระเจ้าประเสิที่โกศลได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับในตอนกลางวันอภิวาทแล้วนั่งนะที่ควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับเท้าเธออย่างนี้ว่าเชิญเถิดมหาปพิษพระองค์เสด็จมาแต่อย่างหัววันมีอะไรหรือหนอ แ่แต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญก็พระราชาผู้เป็นกษัตริย์ได้รับมรดาพิเศษแล้วผู้เมาแล้วเพราะความเป็นใหญ่มีการกลุ่มรุมแล้วถึงซึ่งความมั่นคงในชนบทเป็นผู้ชนะปัพีมบนทนอันใหญ่ครอบครองบนทนต่างๆได้แล้วย่อมจะมีกรณีกิจอันใด แบบน,นี้หม่อมฉันถึงซึ่งความขนขวายในกรณียกิจเหล่านั้นแล้วมหาปภิรพระองค์จะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรขณะที่นี้ข้าราชการคนหนึ่งของมหาปภิรผู้ที่ควรเชื่อถือมีวาจาเชื่อถือได้มาจากทางทิศตะวันออกเขาเข้ามาฟังหรวงแล้วกราบทูลว่าข้าพเจ้ามาจากทางทิศตะวันออก ทีนั้นข้าพเจ้าได้เห็นภูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทปวงสัตว์มาสิ่งใดที่พระองค์จะพึงทรงกระทำก็ข,ขอได้โปรดกระรรทำเสถิดลำดับนั้นข้าราชการคนที่สองมาจากทางทิศใต้ข้าราชการคนที่สามมาจากทางทิศตะวันตกและข้าราชการคนที่สี่มาจากทางทิศเหนือขราวเหล่านั้นเป็นผู้ที่ควรเชื่อถือ มีวาจาเชื่อถือได้เข้ามาเฝ้าพระองค์แล้วกราบทูลว่าพวกข้าพเจ้ามาจากทางทิทใต้ทิศตะวันตกและทิศเหนือในที่นั้นผู้ข้าพระองค์ได้เห็นผูเขาใหญ่สูงเทียมเมฆกำลังกลิ้งบทพวงสัตว์มาสิ่งใดที่พระองค์จะพึงกระทำข,ขอได้รีบโปรดกระทำเชิยเธดมหาพิครั้นเมื่อมหาภายัย อันร้ายกาดที่ทำให้มนุษย์พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้บังเกิดขึ้นแล้วแก่พระองค์อะไรเล่าจะเป็นกิจที่พระองค์จะบึงกระทาในป่าบาแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากนี้ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญครั้นเมื่อมหาภายัยอันร้ายกาดที่ทำให้มนุษย์พินาศใหญ่โตถึงเพียงนี้บังเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ อะไรจะพึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์จะพึงกระทําในภาวะแห่งมนุษย์ที่ได้แสนยากนี้เล่านอกจากการประพฤติทธรรมนอกจากการประพฤติสม่ําเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการมาเป็นบุญมาประพิษอรมาภาพจะอธิบายมาปาะพิษให้เข้าใจคือความแก่และความตายยอ่อมครอบงำพระองค์ก็เมื่อความแก่และความตาย ครอบงำพระองค์อยู่ไรจะพึงเป็นกิจที่มหาะพิตจะพึงทรงกระทำาคแต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่ไรจะพึงเป็นกิจที่ข้าพระองค์จะพึงกระทำนอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลน,นอกจากการมาเป็นบุญก็แต่พระผู้เจริญ ก็การรบด้วยกองผลช้างกองผลมา้ากองผลรถและผลเดินเท้าย่อมมีแก่กษัตริย์ผู้ได้รับบุรุษาพิเศษแล้วแต่เมื่อความแก่และความตายคร่ำงำอยู่สิกติวิสัยแห่งการรบด้วยกองผลเหล่านั้นไม่มีเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ในราชตระกูลนี้มีมหาอมาตถ์ผู้มีมน ซึ่งสามารถจะใช้มนทำลายค่าศึกที่ยกมาก็มีอยู่เหมือนกันแต่เมื่อความแก่และความตายครอบงำสิคติวิสัยแห่งการรบด้วยมนแม้เหล่านั้นไม่มีเลยอันหนึ่งในราชตระกูลนี้เงินทองท,งทั้งที่อยู่ในพื้นดินท,ทั้งที่อยู่ในเวหาซึ่งพวกข้าพระองค์สามารถจะใช้เป็นเครื่องมือ,อยุแย่ ให้ค่าศึกที่ยกมาแต่กันก็มีอยู่เป็นนันมากแต่ถ้าเมื่อความแก่และความตายครอบงำสิกติวิสัยแห่งการรบด้วยทรัพแม้เหล่านั้นไม่มีเลยก็แต่พระองค์ผู้เจริญก็แลเมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่ไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่รพระองค์จะก,กระทำนอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติรรมากการรสม่ำเสมอ นอกจากการสร้างกุศลนอกจากการบำเพ็ญบุญถูกแล้วถูกแล้วมหาปิธิถูกแล้วถ,ลถูกแล้วก็เมื่อความแก่และความตายครอบงำอยู่อะไรเล่าจะพึงเป็นกิจที่มหาปิธิจะพึงกระทำนอกจากการประพฤติธรรมนอกจากการประพฤติสม่ำเสมอนอกจากการสร้างกุศลนอกจากการบำเพ็ญบุญอะไรตรัสคำ ที่เป็นคาถาซื่อไปว่าผู้เขาหินศิลาใหญ่สูงเทียมฟ้ากลิ้งบทปวงสัตว์มาโดยรอบจากทั้งสี่ทิศแม้ฉันใดความแก่และความตายก็ฉะนั้นมันย่มอมครอบงำสัตว์ทั้งหลายคือพวกขสัต์พวกพรามพวกแพทย์พวกสูตร คนจันทานและคนเทขยะมูลฝอยไม่เป็นไกลไกไว้เลยมันย่อมย่อม,อมีเสียสิ้นในที่นั้นไม่มียุทธภูมิสำหรับผลช้างผลมา้าไม่มียุทธภูมิสำหรับผลรถไม่มียุทธภูมิสำหรับผลราบและไม่อาจ,จเจ้าชนะแม้ด้วยการรบด้วยมนหรือด้วยทรัพย ประเหตุนั้นแลบุรุษผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญาเมื่อเลงเห็นประโยชน์ตนพึงตั้งศรัทธาไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมและในพระสงฆ์ผู้ใดมีปกติประพฤติธรรมด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญผู้นั้นในโลกนี้นั่นเดียว ผู้นั้นละโลกนี้ไปย่อมบันเทิงในสวรรค์เรื่องการทำความเพียรละอกุศลแข่งกับความตายภิกษุทั้งหลายบรรณะสติเอ็นบุคคลเจริญให้มากแล้วกระัให้มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอน,นิสงส์ใหญ่เป็นธรรมะ ที่อย่างลงสู่อามาตะมีความเป็นอามาตะเป็นที่หวังได้ก็มรณสติอันบุคคลเจริญเห็นปานนั้นเป็นอย่างไรคือเทเนกรณีนี้ผ่านจากกลางวันมากลางคืนแล้วย่อมพิจารณาเห็นว่าปัจจัยแห่งความตายของเรามีมากคืองูฉกเราแมลงป่องตายเรา หรือตะาขาบกันเราหรือว่าเราอาจเดินพลาดล้มลงอาหารไม่ย่อยน้ำดีกำเริบหรือเสมะก,กำเริบหรือธาตุลมกำเริบหรือว่าพวกมนุษย์หรืออามนุษย์จะทำร้ายเราความตายก็จะมีแก่เรานั่นจะเป็นอันตรายของเราดันางนี้ตน,นั้นจึงพิจรารณาซื้อไปว่า มีอยู่หรือไม่หนอบาปอากุศลธรรมที่เรายังละไม่ได้แล้วจะเป็นอันตรายแกเราผู้กระทำการละลงไปในคืนนี้ก็ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอากุศลธรรมอย่างนั้นมีอยู่เธอบึ่งกระทำซึ่งฉันทะความเพียรความมุสาหะความกมัดกเม่นความไม่ถอยหลัง สติและสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อละเสียซึ่งบาปอกุโสลธรรมเหล่านั้นโดยด่วนเช่นเดียวกับบุคคลผู้มีเสื้อผ้าหรือศีรษะอันไฟลุกโล,ง,ล,ง,ลงแล้วจะพึ่งกระทำความพอใจความเพียรความบุษะความกระหมักระม่นความไม่ถอยหลังสติและสัมปชัญญะ อย่างแรงกล้าเพื่อจะดับไฟที่เสื้อผ้าหรือสีสันนั้นเสียฉะน,น,น,นั้ก็เ่นั้นแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่รู้สึกว่าบาปอกุศลธรรมอย่างนั้นไม่มีอยู่เธอพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทนั่นแหละตามศึกษาอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนในกุศลธรรมทั้งหลาย ก็มรณสติที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอนิสงส์ใหญ่เป็นธรรมที่ยังลงสู่อมตะมีความเป็นอมตะเป็นที่หวังได้